การได้รับผลกระทบมากน้อยยังไงพนักงานนี่ก็อันนี้ก็เหมือนกันครับก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดนะครับณวันนี้นะครับก็คงจะให้มีผลกระทบเพราะว่าทางเราเนี่ยคำนึงถึงว่าเชียงใหม่นครปฐมเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์การมหาชนคือสำนักงานที่พระนครนะฮะแต่รูปแบบการบริหารงานเนี่ยจริงๆเนี่ยความเป็นเชียงใหม่นครปฐมเนี่ยอันนี้ยืนยันได้ว่าคงไม่เปลี่ยนนะครับการที่เราต้องทำแผนเพื่อเสนอครม.นะครับตรงนี้ทำแผนร่วมกันนะครับกับทางเชียงใหม่นครปฐมก็ผมคิดว่านะครับก็ระยะเวลาอยู่ที่ราวๆ6เดือนปีนึงนะคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้มีพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพระนครมาแล้วก็ให้ไนท์ซาฟารีชื่อเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเนี่ยมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการสวนสัตว์นะครับก็ตอนนี้ทางการสวนสัตว์เนี่ยก็ตั้งได้ทำคณะทำงานร่วมนะครับกับทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะครับเพื่อมาดูวิธีการในการโอนถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะครับแล้วก็บุคคลต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ทางองค์การสวนสัตว์เองเนี่ยก็ได้นำทีมงานนะครับมาคุยร่วมกันกับทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะครับในถึงการตัวในเรื่องของมาดูโครงสร้างบุคลากรนะฮะโครงสร้างธุรกิจนะครับรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครับก็มีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับขั้นตอนเนี่ยก็คงจะเป็นแนวในการที่เราต้องทำแผนเพื่อเสนอครม.นะครับตรงนี้ทำแผนร่วมกันนะครับกับเชียงใหม่ในซาฟารีก็ผมคิดว่านะครับก็ระยะเวลาอยู่ที่ราวๆ6เดือนถึงปีนึงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำได้เร็วกว่านั้นเนี่ยก็ผมก็ว่าคิดว่าน่าจะเป็นผลดีครับจะต้องเปลี่ยนไปด้วยไหมอันนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆเนี่ยรูปแบบองค์การเนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์การมหาชนคือสำนักงานพิงค์พระนครนะฮะแต่รูปแบบการบริหารงานเนี่ยจริงๆเนี่ยความเป็นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเนี่ยอันนี้ยืนยันได้ว่าคงไม่เปลี่ยนนะฮะคงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชาวเชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็คิดว่าตามนโยบายเนี่ยกับทางที่ได้พูดคุยกับทางคณะกรรมการการสวนสัตว์เนี่ยก็คงจะพัฒนาที่นี่ให้เป็นเวิร์คคลาสเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงใหม่ต่อไปครับ